หมอชิดสะเทือนแฟนคลับรับไม่ได้โมเมลดานางเอกลูกรักซอแววโบกมือลาอีกลายนะครับแฟนคลับช่อง7ออกปากยากจะทำใจและผิดหวังหนักมากนะครับหลังลูกรักวิกหมอชิดนะครับโบเมลดานะครับเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตในวงการบันเทิงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอเหลือสัญญากับช่อง7อีกแค่เพียง1ปีนะรอให้ผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยรายละเอียดนะครับยอมรับว่าก่อนจะตกลงเซ็นสัญญารอบใหม่ครั้งนี้เนี่ยคงต้องรอให้ชัดเจนว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะที่สำคัญเนี่ยตัวเธอเองนี่อยากจะรับงานอิสระได้มากขึ้นมีหลายช่องเนี่ยทาบทามให้ไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเนี่ยสาวโบของช่อง7เนี่ยก็มีฟีดแบ็กออกมาทันทีนะโดยส่วนมากเนี่ยจะบอกว่าผิดหวังมากกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับและคิดว่าใจของโบเนี่ยคงอยากเป็นอิสระเต็มแก่แล้วเพราะว่าไม่มีสัญญากับช่องไหนเป็นเงื่อนไขแบบนี้และบอกว่ายิ่งนานยิ่งรู้สึกว่าเห็นใจช่อง7ที่ปั้นใครดังมาก็ถูกดูดทุกไลน์นะโดยเฉพาะในไลน์ของโบเนี่ยผู้ใหญ่เอ็นดูป้อนงานดีๆให้รัวๆแบบนี้นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยแค่สอกเขานะก็ต้องรอดูว่าเนี่ยทางผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียกโบเมลดาเข้าไปคุยสัญญาแล้วก็ข้อตกลงอะไรอื่นๆที่เจ้าตัวยอมรับได้หรือเปล่านะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งทางช่องเผือกข่าวดังก็สามารถกดรับฟังข่าวสารได้นะครับแล้วก็กลับมาพบการอัปเดตในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ